ในวันจันทร์ค่ะประจำวันศุกร์ที่11กันยายนในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างที่จะเด่นโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางการต่างประเทศงานนะคะที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกหรือหากคุณค้าขายเกี่ยวข้องกับของที่มาจากทางไกลด้วยแล้วจะเด่นมากสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์การเงินนะคะจะมีรายรับเข้ามาแบบฟุกๆการเงินที่จะมีเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงเงินที่เราคิดว่าจะไม่ได้ก็จะได้มานะคะในวันศุกร์ที่11กันยายนแต่ในเรื่องของความรักคิดหนักค่ะเอามือไก่หน้าผากเลยคนรักอาจจะทำให้คุณน้อยอกน้อยใจทุกอกทุกใจได้นะคะอย่างไรก็ดีค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะจะดีที่สุดนั่นเองต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารค่ะประจำวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะในเรื่องของการงานนั้นนะคะจะมีผู้หญิงอุปถัมภ์ค่ะนะคะหากเราไม่เข้าใจอะไรในเรื่องของการงานหรือถ้าเราทำมาค้าขายอะไรอยู่นะลองไปขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือจากผู้หญิงโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะที่เป็นเพศหญิงเนี่ยจะนะคะส่งเสริมผู้ที่เกิดวันอังคารมากค่ะในวันศุกร์ที่11กันยายนรวมถึงการเงินของคุณนะคะจะมีโอกาสมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนะคะใครคิดที่อยากจะได้เงินนะคะเกี่ยวข้องกับค่าเช่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของนะคะการเป็นในหน้าเกิดผลแน่นอนค่ะในวันศุกร์ที่11กันยายนแต่เรื่องความรักไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะหากคุณมีแฟนนะคะหรือคนรักที่อายุห่างกันมากๆนะอาจจะมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะหรือมองนะคะความรักในมุมที่ต่างกันได้ค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจำวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะโชคดีเหลือเกินในเรื่องของการงานมีโอกาสนะคะที่จะได้รับแรงสนับสนุนนะคะการงานที่คุณนั้นคิดนะคะหรืองานที่ใช้เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ประสบความสำเร็จด้วยดีค่ะการเงินนั้นยังมีความไม่แน่นอนอยู่ผู้ที่เกิดวันพุธห้ามไปเซ็นสัญญาค้ำประกันหรือจะเซ็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเซ็นในเรื่องของบัตรเครดิตตรวจสอบตัวเลขให้ดีนะอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ความรักค่อนข้างเด่นค่ะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอคู่แท้คู่แท้ของคุณนั้นนะคะจะมาจากทิศเหนือนะคะอย่างไรก็ดีขอให้ผู้ที่เกิดในวันพุธนั้นสังเกตให้ดีๆและโชคดีค่ะต่อมาดวงชะตาผู้ที่เกิดในวันพฤหัสค่ะประจำวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะคำพูดนะคะเป็นสิ่งที่พึงระวังโดยเฉพาะการพูดตรงหากคุณพูดตรงนั้นนะคะบางครั้งอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีโดยเฉพาะในวันศุกร์ที่11กันยายนพอเผาในเรื่องของพลังคำพูดให้ดีหากคุณเป็นเพศหญิงนะคะไม่แนะนำให้ทาลิปสติกสีแดงหรือสีจัดเกินไปนะในวันศุกร์ที่11กันยายนอาจจะเพิ่มพลังทางคำพูดในแง่ไม่ดีได้ในเรื่องของการเงินและความรักค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะมีคนมาให้การสนับสนุนในเรื่องของการเงินและคนรักก็ให้กำลังใจและให้คำแนะนำที่ดีค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะประจำวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะใครจะโชคดีเท่ากับผู้ที่เกิดในวันศุกร์ไม่มีอีกแล้วนะเพราะบอกได้เลยทูบบอกว่าการเงินก็ไหลมาเทมานะในเรื่องของความรักก็เด่นการงานก็ชัดเจนอะไรที่รอคอยมานานนะคะจะมีความชัดเจนมากขึ้นในวันศุกร์ที่11กันยายนถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ดีของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่11กันยายนมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นนะในเรื่องของการงานอาจจะในช่วงประมาณก่อนบ่ายโมงตรงนะอาจจะมีนะคะการงานติดต่อการเจรจาการพูดคุยการค้าขายแล้วมันติดขัดมันดูทำให้อารมณ์ขึ้นนะคะเกิดขึ้นแน่นอนแต่ในเรื่องของการเงินกับมีโชคอย่างคาดไม่ถึงใครเกิดวันเสาร์จะหาซื้อลอตเตอรี่หาเขียนเลขเขียนเลยนะจะทำให้คุณนั้นมีโชคอย่างประหลาดและที่สำคัญในเรื่องของความรักนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นใครที่โสดอยู่นะคะแล้วคุณเกิดวันเสาร์นะคะคุณจะมีโอกาสนะคะที่จะพบเจอนะคะเพื่อนเก่านะหรือนะคะคนที่คุณรู้จักเก่าๆมาแนะนำคนดีๆให้เป็นคู่คุณค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะประจำวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะในเรื่องของการเงินนะคะและการงานนะคะค่อนข้างที่จะเด่นแต่ว่าอาจจะมีนะคะความเขาเรียกว่าผิดหวังเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเงินได้ไม่เต็มจำนวนการงานการค้าขายของเรานั้นอาจจะไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นวันดีๆนะคะของผู้ที่เกิดนะคะในวันอาทิตย์นั่นเองและโดยเฉพาะเรื่องความรักอาจจะมีเวลาช่วงเวลาดีๆกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะหรืออาจจะมีมื้อพิเศษการวางแผนท่องเที่ยวจะทำให้ความรักนั้นแนบแน่นและกระชับมากยิ่งขึ้นนั่นเอง